วันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมกลุ่มผู้เสียหายจากการสัณิกรรมหน้าอกเดินทางเข้าร้องเรียนต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสอบศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเอาผิดเอเจนซี่และเจ้าของสถานคลินิกเสริมหน้าอกแล้วเน่าจนเกือบทําให้เสียชีวิต โดยหนึ่งในผู้เสียหายได้เล่าเหตุการณ์ว่าตนเองรู้จักคลินิกแห่งนี้ผ่านการโฆษณาทาง Facebook ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดกับคลินิกดังกล่าวย่านเมืองเอกกระทั่งต่อมาพบว่าบาดแผลมีอาการบวมร่างกายเขียวช้ำรวมถึงมีหนองไหลออกจากแผลจึงเดินทางไปยังคลินิกเพื่อให้แพทย์ตรวจสอบแต่ปรากฏว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่เท่านั้นประกอบกับ เจ้าหน้าที่ระบุให้ตนเองกลับไปรักษาตัวและรอดูอาการที่บ้านกระทั่งต่อมาตนเองมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นหมดสติจนเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งนานเวันด้วยอาการติดเชื้อและความเข้มข้นเลือดต่ำเฉียบพลัน ต่อมาใช้เวลาในการรักษาพักฟื้นนานกว่า1เดือนด้านนายแพทย์พานวัตรปานเกตรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าได้มีการประสานกับทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีให้เข้าไปตวรวจสอบคลินิกดังกล่าวเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตวรวจสอบว่ามีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงหรือไม่ซึ่งหากพบว่ามีเนื้อหาที่ระบุเกินความเป็นจริงจะมีความผิดและถูกดำเนินคดีรวมถึงพบว่ายาชาที่ใช้ในคลินิกแห่งนี้ไม่ได้รับการจดทะเบียนซึ่งมีความ ผิดตามพรบยามาตรา112มีโทษจำคุก3ปีปรับ50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ด้านนายแพทย์อาคมประดิษฐ์สุพรรณผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้กล่าวถึงกรณีที่ผู้เสียหายได้ติดต่อคลีนิกเพื่อขอเอกสารใบเวชทะเบียนแต่กลับพบว่าเอเจนซี่นำไปเก็บรักษาไว้ซึ่งถือว่าเอเจนซี่มีความผิดตามพรบข่าวสารเนื่องจากผู้เสียหายเป็นเจ้าของประวัติมีสิทธิ์ที่จะทราบข้อมูลการรักษาของตนเองและข้อมูลการรักษาหรือทะเบียนเวชจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ที่สถานพยาบาลเท่านั้นนะครับเนี่ย สารพยาบาลจะต้องรักษาสิทธิผู้ป่วยคือข้อมูลผู้ป่วยจะมีการเผยแพร่ออกไปนอกสารพยาบาลไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วผู้ป่วยเองเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลตัวเองได้เมื่อเขากลับที่สารพยาบาลเนี่ยเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วนะครับคลินิกจะต้องมีการสำนาจัดให้เขาถ้าเขาไปเองนะฮะแต่ในส่วนของคลินิกเอาเวลเบียบไปให้ยังเอเจนซี่เนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วถือว่าผิดกฎหมายนะครับเป็นการผิดสิทธิผู้ป่วยผิดพรบว่าข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับ ทั้งนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดประทุมธานีได้แจ้งความต่อกองปราบปรามเพื่อขอคำสั่งปิดคลินิกดังกล่าวชั่วคราวนิวัฒนนนท์ส่ถ่ายภาพกัญญรัตน์เรือนใจรายงานจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะ